เหรียญป่าตาลหลวงปู่แผ้วปาวโรวัดรังหมันจังหวัดนครปฐมจัดสร้างในวาระฉลองอายุวัฒนมงคล89ปีและปฏิสังขรณ์กุฏิสงฆ์ที่ทรุดโทรมรุ่นนี้หลวงปู่แผ้วปลุกเสกตลอดไตรมาส3เดือนนะครับและออกให้บูชาในวันคล้ายวันเกิดของหลวงปู่ในวันที่7พฤศจิกายนปี2554จริงๆเหรียญรุ่นนี้นะครับคือเหรียญฉลองอายุ89ปีของหลวงปู่แผ้วทำเป็นเหรียญป่าตาลที่คล้ายๆกับเหรียญป่าตาลของหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมจึงเรียกติดปากกันว่าเหรียญป่าตาลก็เลยเรียกเหรียญป่าตาลมาดูจำนวนการจัดสร้างกันชุดทองคำโรงยาสร้าง36ชุดชุดทองคำไม่โรงยาสร้าง12ชุดเนื้อสำริดทองจำนวน99เหรียญ นะครับชุดกรรมการสร้าง99ชุดใน1ชุดจะมี4เนื้อเนื้อเงินโรงยาจะมี3สีนะครับมีสีน้ำเงินสีเขียวแล้วก็สีเหลืองสร้างจำนวน3สีรวม 6,000 เหรียญเนื้อนวโรหะสร้างจำนวน 2,999 เหรียญเนื้อทองฝาบาทสร้างจำนวน 2,999 เหรียญและก็เนื้อทองแดงสร้างจำนวน 7,999 เหรียญนะครับชุดกรรมการจะมีหมายเลข1ถึง99จะเป็นชุดนะครับส่วนเนื้อเงินโรงยาสีน้ำเงินจะมีหมายเลข1ถึง 1,000 และก็ 3,001 ถึง 4,000เนื้อเงินโรงยาสีเขียวจะมีหมายเลข 1,001 ถึง 2,000 และ 4,001 ถึง 5,000 นะครับแล้วก็เนื้อเงินโรงยาสีเหลืองจะมีหมายเลข 2,001 ถึง 3,000 แล้วก็เลข 5,000 ถึง 6,000 เป็นเหรียญที่มีประสบการณ์รองจนปืนยิงไม่ออกนะครับเหรียญรุ่นนี้ต้องกลับไปขอเข้ามาหลวงปู่เลยคนที่ลองที่เห็นจะมีข่าวในช่วงนั้นนะครับที่เป็นข่าวในช่วงนั้นนี่คือเหรียญป่าตาลหลวงปู่แผ้วปาวโรอีกเหรียญที่มีประสบการณ์เหรียญที่มีพุทธคุณสูงนะครับและมีการรองเกิดขึ้นการจัดสร้างชัดเจนจำนวนการสร้างที่แน่นอนนะครับแนะนำเหรียญป่าตาลหลวงปู่แผ้วปาวโรวัดรังหมันขอบคุณที่รับชมช่องอวดของขังชาแนล